บ้านหาดกันซาและบ้านหัวหาของเมืองหาดไซฟองนครหลวงแม่จันเป็นบ้านเป็นอีก2บ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างห้ายแห้งซึ่งในเขตดังกล่าวนี้แม่นเป็นพื้นที่ของการทำการผลิตกสิกรรมโดยเนื้อที่ทำการผลิตของพ่อแม่ปัตตสนเนื้อที่ของการปลูกฝังนั้นที่อยู่เรียบตามแคมป์แม่น้ำโขงแม่นถูกน้ำท่วมและเสียหายทั้งหมดจากการลงพื้นที่ของทางทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติและการให้ข้อมูลของทางนายบ้านบ้านหาดกันซาได้ฮู้ว่าบ้านหาดกันซาและบ้านหัวหานี่แม่นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื้อที่ทำการผลิตและโรงเรียนพร้อมทางเฮือนซานบ้านซอกของพ่อแม่ปัตตสนที่อยู่เขตต่ำแม่นถูกน้ำท่วมปัจจุบันนี้ไฟฟ้าเป็นถูกตัดขาดสามารถใช้ได้เพียงแต่น้ำประปาส่วนว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็แม่นขาดเป็นระยะระยะได้เฮ็ดให้อาการติดต่อประสานหาทางพักส่วนอื่นก็คือหาทางคนอื่นนี่เป็นพบกับความยุ่งยากและสำหรับบ้านหาดกันซามาฮอดปัจจุบันนี้เป็นยังต้องการการช่วยเหลืออย่างลงลายบ่ว่าจะเป็นเป่าหายซ้ายหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะว่าหลายครอบครัวเป็นบ่สามารถเอาอย่างออกมาได้เนื่องจากน้ำได้ท่วมกระทันหันในเวลา3โมงเช้าการเฝ้าระวังและป้องกันแม่นยังต้องการอย่างใกล้ชิดและอีกอันนึงก็เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าได้มีการแจ้งเตือนจากทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์แม่นให้เฝ้าระวังไปจนถึงเมื่อวันที่16กันยายน2024